ฉันเป็นแม่แกนะแกต้องตอบแทนบุญคุณฉันเหมือนลูกบ้านอื่นเขาบ้างรู้ว่าเงี้ยฉันกินยาขับแกออกซะก็หมดเรื่องไม่ปล่อยให้แกมาเดินด่าฉันอยู่อย่างนี้หรอกแล้วแม่เคยถามแนนบ้างไหมว่าแนนอยากมีแม่แบบนี้หรือเปล่าอ่ะอ้าวแนนจะไปทำงานแล้วเหรอลูกใช่ค่ะมีอะไรกินไหมคะแม่ไม่มีหรอกพอดีเช้านี้แม่ยุ่งยุ่งอ่ะอ้าวนิวไม่ไปโรงเรียนหรอวันนี้จะไปไม่ไปมันก็เรื่องของฉันป่ะไม่ต้องมาถามวุ่นวายพูดแต่พี่แกดีๆหน่อยสิเขาหาเงินให้แกเรียนนะโอ้ยแนนเดือนออกเมื่อไหร่อ่ะแม่ขอยืมไปลงทุนหน่อยสิลงทุนเหรอแม่แนนไม่เคยเห็นรายได้แม่เลยอ่ะแกจะถามอะไรฉันนักหนาเนี่ยฉันยืมฉันก็คืนฉันจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของฉันกินข้าวสิลูกทำไมมีแต่ไข่เจียวเหรอแม่เพราะกับข้าวอื่นล่ะก็เหมือนฉันมีแค่นี้แล้วที่แนนเผื่อให้ซื้อกับข้าวล่ะก็ฉันเอาไปลงทุนมีแค่นี้ก็กินไปก่อนเถอะนะจะสิ้นเดือนแล้วนะค่าเทอมผมด้วยล่ะพี่รู้แล้วพี่ก็หาอยู่นี่แหละเร็วๆเลยไปไหนมาไปซื้อของมาสิแล้วแม่เอาเงินที่ไหนไปซื้อของแพงๆพวกนี้อ่ะก็เงินที่ฉันลงทุนไงการลงทุนน่ะก็ทั้งมีได้มีเสียวันนี้ฉันดวงดีได้มาเยอะฉันเลยไปช้อปปิ้งมาหน่อยมีได้มีเสียหรอนี่แม่เอาเงินที่แนนให้ไปลงทุนกับการพนันมาตลอดเลยหรอแนนแทบจะไม่มีเงินกินข้าวอยู่แล้วไปทำงานก็ไม่มีค่ารถแม่เคยเห็นใจแนนบ้างไหมอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยแนนก็เป็นคนออกให้หมดวันนี้อ่ะแม่เล่นได้อ่ะแม่ก็มีเงินซื้อของพวกนี้อ่ะแล้ววันที่แม่เสียล่ะฉันเป็นแม่แกนะแกต้องตอบแทนบุญคุณฉันเหมือนลูกบ้านอื่นเขาบ้างรู้ว่าเงี้ยฉันกินยาขับแกออกซะก็หมดเรื่องไม่ปล่อยให้แกมาเดินด่าฉันอยู่อย่างนี้หรอกแล้วแม่เคยถามแนนบ้างไหมว่าแนนอยากมีแม่แบบนี้หรือเปล่าอ่ะเงินฉันหายไปไหนเนี่ยแกเอาเงินฉันไปไหนเนี่ยตาเจ็บไปใครอยู่ไปไหนนะไปไหนนะไอ้ลูกเวนเอาเงินฉันไปเติมเกมอีกแล้วสิเนี่ยจากธนาคารสินเชื่อบ้านนะครับอีก2วันถึงกำหนดต้องจ่ายค่าชำระบ้านแล้วนะครับตอนนี้ค้างอยู่3งวดลูกค้าสะดวกชำระเลยไหมครับฉันขอชำระเดือนหน้าได้ไหมจ๊ะฉันรอเงินเดือนลูกฉันออก
าเดือนนี้คุณลูกค้าไม่ได้ชำระเนี่ยทางธนาคารจะยื่นเรื่องยึดบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเกินกำหนดของธนาคารมาแล้วครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธิติยาใช่ไหมครับจากธนาคารสินเชื่อบ้านนะครับพอดีอีก2วันเนี่ยถึงกำหนดต้องจ่ายชำระค่าบ้านแล้วนะครับตอนนี้ค้างชำระอยู่3งวดแล้วลูกค้าสะดวกชำระเลยไหมครับ3งวดเลยเหรอถ้าเดือนนี้ลูกค้าไม่ได้ชำระนะครับทางธนาคารจะยื่นเรื่องยึดบ้านแล้วนะครับก็ถือว่าเกินกำหนดของธนาคารครับค่ะเดี๋ยวรีบจัดการให้นะคะที่ต้องจ่ายค่าบ้านไปเล่นการพนันหมดเลยเหรอทำไมแม่ทำแบบนี้ล่ะแม่เขาจะมายึดบ้านเราแล้วรู้ไหมฉันก็แค่เอาไปลงทุนแล้วมันก็เสียตลอดใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะถูกยึดอ่ะลงทุนเหรอแม่รู้ไหมฉันพยายามทำนานอย่างหนักเพื่อให้แม่กับน้องได้อยู่สุขสบายได้อยู่ในบ้านหลังที่มีความสุขที่สุดเมื่อได้อยู่ที่นี่หนูพยายามทำงานทุกอย่างออกจากบ้านแต่เช้าบางวันกลับมาค่ำมืดเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่หนูก็ไม่เคยบ่นสักคำบางวันหนูก็ต้องอดข้าวเพื่อให้แม่กับน้องได้มีกินมีใช้แต่ค่าใช้จ่ายในบ้านทุกบาททุกสตางค์อะหนูก็ไปหาหมามาให้ว่าหนูคิดอย่างเดียวว่าสิ่งที่หนูทำอ่ะก็เพียงเพราะคนที่หนูรักที่สุดในชีวิตแต่ดูสิ่งที่แม่ทำกับหนูสิแม่อะไรอ่ะแล้วหนูขอถามแม่จริงๆนะแม่เคยรักหนูฟังไหมแม่ตอนนี้หนูไม่อยากฟังคำสั่งจากแม่แล้วเพราะความรู้สึกหนูอะรู้สึกเสมอว่าแม่ไม่เคยรักหนูเลยอะส่วนบ้านหลังนี้ถ้ามันจะโดนยึดไปอ่ะมันก็คงไม่สำคัญอะไรแล้วเพราะความรู้สึกของความเป็นบ้านอ่ะมันไม่เคยมีอยู่จริงเลยอ่ะI'm sorry.